คุยกันถึงเรื่องการฝึกลูกนอนเองแบบไม่ต้องอุ้มไม่ต้องให้กินนมไม่ต้องให้กินเต้าให้เขานอนของเขาด้วยตัวเขาเองค่ะแล้วประสบการณ์ของตัวพิมพ์เองนะคะว่าพิมพ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าน้องเนี่ยจะหลับได้เนี่ยต้องดูดนมเต้าแล้วก็หลับไปพร้อมกับคุณแม่ถ้าไม่มีเต้าเนี่ยไม่ได้ก็ต้องอุ้มจนกว่าจะหลับไปเลยทีเดียวตอนแรกนะคะเราก็ลองวิธี Kind is out ค่ะซึ่งเป็นการที่ให้น้องเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ร้องไปเลยพอเขาอยู่ในห้องคนเดียวเขาร้องไห้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครมาอุ้มเขาไม่มีใครมาโอบเขาเขาก็จะค่อยๆหลับของเขาเองค่ะแต่ในช่วงวันแรกๆนะคะจะร้องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆร้องน้อยลงน้อยลงจนไม่ร้องเลยและหลับได้ด้วยตัวเองแต่ว่าวิธีนั้นนะคะพิมพ์เอาไปลองดูแล้วนะคะในวันแรกเนี่ยโอ้ยน้องเดวายเนี่ยร้องหนักมากร้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงและร้องอ้วกพออ้วกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเอามานอนใหม่ก็ยังร้องอยู่คือเราอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยมันก็เริ่มแบบมันไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าพออ้วกเสร็จปั๊บอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็แบบคือเขาอ้วกตลอดทุกครั้งที่หลังจากร้องไห้หนักๆกลายเป็นว่าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเอามาโอ้จนหลับไปทีนึงแล้วก็ลองทำอย่างเงี้ย Kind is out เนี่ยทำอยู่ 2-3 วันจนสุดท้ายเนี่ยวิธีเนี้ยไม่เวิร์กสำหรับตัวพิมเองนะคะคือเราต้องดูด้วยว่าลูกเราเนี่ยวิธีไหนเนี่ยได้ผลบ้างนะคะก็เลยค่อยๆลองวิธีอื่นดูบ้างโดยการที่เปลี่ยนคนกล่อมนอนค่ะซึ่งในช่วงแรกๆนะคะก็ให้คุณพ่อเนี่ยคอยกล่อมน้องแพ้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่กับแม่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยให้นมอยู่กับคุณแม่เขาก็จะอ้อนว่าเขาจะขอกินนมคือยังไงเขาก็จะกินนมให้ได้เขารู้ว่าเรามีนมเขาก็จะอ้อนคุณแม่ต่อก็เลยเปลี่ยนให้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนกล่อมน้องซึ่งคุณพ่อกล่อมน้องเนี่ยคืออยู่กับน้องอยู่ในห้องเหมือนกันอยู่บนเตียงเดียวกันแล้วก็กล่อมน้องหลับเพียงแต่ว่าเราไม่จับไม่เล่นไม่อุ้มไม่โอบเขาก็คืออยู่ด้วยกันให้น้องรู้สึกว่ามีเราอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยต้องนอนเองนะเพราะว่าเราอ่ะไม่อุ้มเขานะแรกๆก็ร้องค่ะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแล้วว่าร้องไห้แล้วแต่พอทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ร้องเลยการที่ให้มีคนอยู่ในห้องอะค่ะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้คุณพ่อก็ได้นี่แล้วแต่คนนะคะว่าใครจะเป็นคนกล่อมลูกนอนนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดไฟหรือเปิดเพลงเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลานอนแล้วตัวของน้องเดวานเนี่ยเราก็จะมี2 อย่างค่ะที่ต้องทำก่อนนอนคือปิดไฟปุ๊บเปิดเพลงปั๊บเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวนอนของเขาเองแล้วแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยพอเขาเตรียมตัวนอนเนี่ยแล้วหลับได้เลยนะคะบางทีเนี่ยพอถึงเวลานอนเนี่ยก็ค่อยๆพลิกตัวไปพลิกตัวมาเนี่ยนอนไถเตียงเล่นไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะกว่าจะหลับเองแต่ก็คือหลับได้ด้วยตัวเองแต่จะใช้เวลาพอน้องได้ขวบกว่าค่ะพอถึงเวลานอนปั๊บคุณแม่ก็จะโอเคแล้วนะกู๊ดไนท์นะคะเดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่มานอนด้วยเสร็จแล้วน้องเขาก็จะอยู่กับคุณพ่อแล้วก็จะชี้ที่ไฟว่าปิดไฟแล้วก็จะชี้ที่ลำโพงว่าเปิดเพลงแล้วเขาก็เตรียมตัวนอนของเขาเองค่ะยังไงวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่พิมพ์ใช้และได้ผลยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ